ไปต่อกันที่พิษณุโลกครับมีพ่อค้าขายหอยทอดคนหนึ่งนะครับในพิษณุโลกเขาไปแจ้งความเอาไว้บอกว่าช่วงนี้โดนข่มขู่พอผ่านไปสักพักครับตำรวจก็ไปพบนะฮะว่าพ่อค้ารายนี้แขวนคอตัวเองเสียชีวิตครับอยู่ที่บริเวณขื่อของบ้านแต่มันน่าสังเกตนิดนึงว่ามันมีแล็กซีนปิดเอาไว้ที่บริเวณปากแล้วก็พันที่รอบศีรษะแล้วข้างๆก็มีจดหมายข่มขู่ด้วยตำรวจก็เลยกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ว่าพ่อค้ารายนี้ฆ่าตัวตายเองหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นประเด็นเรื่องการข่มขู่ที่เคยมาลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเอาไว้ก่อนหน้านี้การไล่ตัวแล็กซีเนี่ยน่าสงสัยนะเพราะว่าตำรวจเขาตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อถ้าเกิดสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆแล็กซีส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยมันหายไปไหนเพราะว่าเขาไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วหาไม่เจอแล้วไอ้จังหวะที่แล็กซีนะคะมีการนำมาปิดปากนำมาบริเวณพาดบริเวณศีรษะเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตรงส่วนที่เป็นกาวหันเข้ามาด้วยครับคือตอนนี้นะคะทางตำรวจก็ส่งศพไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็กำลังตรวจสอบมันอยู่แล้วก็ต้องดูลายนิ้วมือของผู้ตายด้วยประกอบกับลายนิ้วมือที่อยู่ในเชือกที่ใช้ผูกคอแล้วก็แล็กซีนแน่ว่ามีร่องรอยของคนอื่นรวมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับทางฝั่งของพลตำรวจตีอดิศักดิ์น้อยประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกก็บอกว่าประเด็นนี้จะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่านะฮะคงต้องรอผลการพิสูจน์อย่างชัดเจนก่อนถ้าไม่ใช่ฆาตกรรมก็อาจจะเป็นการผูกคอตัวเองตายก็ได้เพราะว่าผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพ่อค้าขายหอยทอดท่านนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นหนี้สินนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถตัดประเด็นไหนทิ้งได้ค่ะก็ต้องดูนะคะเพราะว่าตำรวจก็ดูจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเห็นว่าเชือกเนี่ยเอาไปผูกกับขื่อได้ยังไงนี่คือคำถามแล้วก็แล็กซีนที่นำมาปิดปากส่วนที่เหลือก็ยังหาไม่เจอค่ะทีนี้ก็มีต้องมีการไปตรวจสอบ DNA ดูนะคะว่ามี DNA ของบุคคลอื่นไปติดอยู่กับตัวแล็กซีนหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าปริศนามีข้อความที่เป็นจดหมายเอามาเสียบอยู่ที่ลูกกงหน้าบ้านอีกนะคะแล้วบอกว่าหลังบ้านเนี่ยไปเจอเป็นรอยเท้าของใครตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะเดี๋ยวรอผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เอามาประกอบกับสำนวนคดีหน้าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ตายฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปแจ้งความเอาไว้ว่าโดนข่มขู่นะครับ